ัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พามาชมระดับน้ำนะคะวันนี้พามาชมระดับแม่น้ำมูลของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะว่าสูงขนาดไหนแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องยังอยู่ในระดับเฝ้าระวังอยู่นะคะก็คือธงแดงเนาะยังเฝ้าระวังอยู่นะคะนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้ววันที่12กันยายนนะคะ2565นะคะรายละเอียดก็พามาอัปเดตแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คืออัปเดตครั้งที่2นะคะพี่น้องนี่นะคะวันนี้ก็วันที่23นะคะ23กันยายน2565นะคะ11วันกับวันนี้นะคะ11วันกับวันนี้นะคะรายละเอียดก็พามาชมระดับน้ำอีกครั้งนะคะนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือตลาดใหญ่เนาะพี่น้องเนาะตลาดใหญ่นะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าของศาลาตรงนี้จะเป็นตลาดนะคะตัวนี้ก็คือด้านหลังนะคะเส้นนี้ก็คือด้านหลังนะคะข้ามมาก็คือฝั่งแม่น้ำมูลนะคะแม่น้ำมูลสายหลักของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะนี่นะคะพี่น้อง11วันกับวันนี้นะคะยายพามาชมอีกครั้งนะคะว่าน้ำขึ้นถึงระดับไหนแล้วนะคะสรุปแล้วก็คือน้ำขึ้นนะคะพี่น้องน้ำขึ้นแล้วก็ขึ้นเยอะนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้10วัน11วันนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะฝนตกกลางคืนทุกวันเลยหนักบ้างเบาบ้างนะคะพี่น้องแต่ว่ามีฝนทุกวันนะคะก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นนะคะพี่น้องนี่นะคะยายก็พามาชมนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็น้ำก็ยังไหลแรงไหลเชี่ยวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าน้ำเพิ่มนะคะเพิ่มระดับสูงขึ้นนะคะพี่น้องนี่นะคะก็ยังอยู่ในธงแดงอยู่นะคะระดับธงแรงธงแดงนะคะคือเฝ้าระวังนะคะพี่น้องนะคะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะค่ะมาชมกันนะคะพี่น้องตอนนี้ยายละเอียดก็อยู่ท่าวัดหลวงนะคะพี่น้องนี่นะคะบริเวณด้านหลังของวัดหลวงนะคะจะเป็นท่าน้ำนะคะพี่น้องที่ยายละเอียดเคยเล่าให้ฟังนะคะจะเป็นท่าน้ำนะคะนี่ก็จะมีโป๊ะสองลำเหมือนเดิมนะคะนี่พี่น้องจะมีโป๊ะสองลำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะนี่พี่น้องระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะหลังจากที่วันนั้นยายอัปเดตให้ดูว่าเหลือบันไดอีก6ขั้นนะคะเหลือบันไดอีก6ขั้นก็จะถึงถนนฝั่งบนนะคะแต่ว่าวันนี้วันที่23กันยานะคะจะเหลือบันไดอยู่3ขั้นนะคะพี่น้อง1 2 3นะคะน้ำก็จะถึงระดับถนนด้านบนนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่นะคะน้ำก็ขึ้นมาแล้วนะคะโอ้โป๊ะก็ลอยขึ้นมานะคะก็จะมัดไว้แบบนี้นะคะพี่น้องมัดไว้กับสะพานนะคะนี่นะคะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะโป๊ะก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังของวัดนะคะนี่นะคะจะเป็นด้านหลังของวัดหลวงนะคะก็จะมีถนนกั้นกลางนะคะระหว่างแม่น้ำมูลกับถนนด้านบนนะคะพี่น้องก็จะเหลือถนนอยู่ประมาณ3ขั้นก็จะถึงถนนด้านหลังของวัดนะคะตอนนี้น้ำขึ้นนะคะพี่น้องโผล่กระลอยขึ้นมานั่มนะคะชมมาดูมาชมกันค่ะแล้วก็พามาอัปเดตให้ดูให้ชมนะคะตรงนี้นะคะก็คือด้านหลังของวัดกลางนะคะวัดกลางของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนะคะด้านหลังของวัดนะคะลงมาก็จะเป็นถนนเนาะนะคะลงมาอีกก็จะมีบันไดเป็นท่าน้ำนะคะท่าน้ำของท่าวัดกลางนะคะนี่พี่น้อง
กระชังปลาของแต่ละคนนะคะที่เขาเลี้ยงอยู่ริมแม่น้ำมูลนะคะก็จะลอยขึ้นมานะคะจะลอยฟูขึ้นมาตามน้ำนะคะพี่น้องที่น้ำขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมัดไว้แบบนี้นะคะเนี่ยแต่ละกระชังก็จะมัดไว้นะคะผู้คนก็จะมาดูกระชังของตัวเองนะคะพี่น้องตอนนี้ยายก็อยู่ตรงท่าน้ำของท่าวัดกลางนะคะตรงที่เราเคยไปยืนและถ่ายให้ดูว่าน้ำจะเหลืออีกบันไดอีก6ขั้นน้ำก็จะถึงด้านบนนะคะส่วนด้านหลังของวัดกลางนะคะที่ยายเรียกเคยบอกว่าเหลือบันไดอีก6ขั้นนะคะตอนนี้เหลืออยู่4ขั้นนะคะ1 2 3 4แล้วอีก4ขั้นก็จะถึงถนนด้านบนแล้วก็เป็นด้านหลังของวัดนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะจะเป็นถนนนะคะที่รถวิ่งไปมาก็คือถนนด้านบนและเป็นด้านหลังของวัดนะคะเดินลงมาก็จะมีบันไดเป็นท่าน้ำนะคะพี่น้องตอนนี้น้ำขึ้นมาอีกบันได2ขั้นนะคะถ้าอยู่ด้านหลังของวัดก็คือเหลือบันไดอีก4ขั้นก็จะถึงถนนด้านบนนะคะแต่ถ้าอยู่ท่าวัดกลางวัดหลวงนะคะถ้าคือท่าวัดหลวงก็คือจะเหลือบันไดอีกที่เป็นบันไดเดินขึ้นก็จะเหลืออยู่ประมาณ2ถึง3ขั้นนะคะก็จะถึงนะคะตรงนี้ยายละเอียดก็อยู่ตรงท่าน้ำนะคะเดินมาดูนะคะพี่น้องนะคะน้ำมูลเฮานะคะกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะตอนนี้น้ำก็ขึ้นแล้วก็ไหลแรงนะคะนี่ค่ะซ้ายมือยายละเอียดไปทางนี้ก็จะโล่งโค้งไปนะคะพี่น้องจะโล่งโค้งนะคะโล่งแม่น้ำโค้งไปแม่น้ำ2 4 3 4นะคะลงอำเภอโค้งเจียมลงอำเภอสิรินธรนะคะแถวนี้นะคะด้านซ้ายมือยายละเอียดนะคะนี่ค่ะตอนนี้ยายก็อยู่ตรงท่าน้ำหลังวัดกลางนะคะน้ำขึ้นนะคะพี่น้องหลังจากที่11มือก็มือนี้นะคะที่เฮากลับมาถ่ายอีกรอบ2นะคะเราได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำนะคะน้ำขึ้นนะคะพี่น้องน้ำขึ้นนะคะแต่ยังขึ้นไม่หมดนะคะเจ้าก็จะขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้ำเหนือยังไม่มานะคะแล้วก็จะมีน้ำฝนบ้างนะคะตอนนี้ช่วงนี้จะมีน้ำฝนของประจำปีที่ตกทุกปีนะคะนี่นะคะพี่น้องน้ำฝนจะตกนะคะตอนกลางคืนจะฝนตกทุกวันเลยนะคะเบาบ้างแรงบ้างนะคะทุกวันนะคะจะเป็นน้ำฝนมาเติมด้วยนะคะแล้วก็น้ำเหนือก็จะมาประมาณเดือนตุลานะคะช่วงนี้ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องน้ำก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนไปหอดเดือนตุลานะคะเดี๋ยวก็จะมาดูกันไปเรื่อยๆนะคะว่าจะขึ้นถึงตรงไหนนะคะแล้วก็จะลงวันไหนนะคะเดี๋ยวมาชมกันไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเขาก็จะเตรียมเรือกันแล้วนะคะพี่น้องอยู่หลังวัดกลางนะคะก็จะเตรียมเรือกันแล้วนะคะเพื่อจะออกพรรษาแล้วก็แข่งเรือกันนะคะเรือเอามาเทียบแล้วนะคะ2ลำนะคะสวยงามนะคะกว้างใหญ่สูงมากยาวมากเลยนะคะนี่นะคะเขาก็จะเตรียมเรือไว้แข่งเรือยาวกันแล้วนะคะต่อไปออกพรรษาก็คือแข่งเรือยาวนะคะพี่น้องเตรียมกันแล้วนะคะตระเตรียมกันเพื่อจะแข่งเรือออกพรรษากันค่ะไปติดไทยตรงนี้ก็จะเป็นกระชังปลานะคะนี่นะคะนี่น้องชายยายละเอียดนะคะจะมีกระชังปลาแบบนี้นะคะเลี้ยงปลาเป็นกระชังแบบนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะยายละเอียดก็อยู่ตรงท่าที่เขาเลี้ยงกระชังปลาเยอะๆนะคะท่าวัดกลางนะพี่น้องเนาะท่าวัดกลางลงมากก็จะเป็นหม่องเขาเลี้ยงปลาหลายๆนะคะที่พี่ชายกับน้องชายยายละเอียดนะคะมีกระชังปลานะคะนี่เขาแก้กระชังปลาพี่น้องหลีอยู่พรมใหม่คุณนะคะแล้วก็มาดูน้ำขึ้นด้วยนะคะ
เดี๋ยวมาชมตัวปลากันนะคะว่าสวยงามไหมคะมาดูนะคะเดี๋ยวมาดูตัวปลาด้วยค่ะวันนี้เราจะได้ปลาไปกินด้วยนะคะนี่นะคะค่ะนี่นะคะปลากระชังนะคะปลากระชังแม่น้ำมูลนะคะที่ได้มาจากกระชังน้องชายอย่างละเอียดนะคะนี่นะคะน้องชายให้มา3ตัวนะคะกินไม่หมดนะคะ3คนนะคะ2คน3คนนะคะพอดีเลยนะคะเนี่ยนะคะพี่น้องตัวละประมาณ1กิโลนะคะพี่น้องนะคะสวยงามมากนะคะนี่นะคะพี่น้องทางอุบลเขาเอ่ยว่าปลาปึงหูหลุดนะคะพี่น้องนี่นะคะภาษาอีสานเนาะภาษาที่เขาเอ่ยสื่อเอ่ยขายกันนะคะหรือว่าภาษาที่เขาเรียกกันนะคะเอ่ยว่าปลาปึงหูหลุดเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะตัวสวยมากเลยนะคะตัวแดงจนครึ่งเลยนะคะพี่น้องสวยงามมากนะคะนี่โอ้โหโอ้โหปลาน้ำไหลนะคะพี่น้องบ่อข้าวนะคะมันจะบ่อข้าวนะคะเพราะว่าเป็นปลาน้ำไหลนะคะเลี้ยงในกระชังแม่น้ำมูลใหญ่ของเรานะคะนี่พี่น้องปลาจากอุบลราชธานีนะคะเอิ้นปลาปึงหูรุดเนาะพี่น้องเนาะแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าปลาเทโพนะคะนี่พี่น้องปลาเทโพหรือว่าปลาปึงนะคะบ้านเฮานะคะนี่นะคะปลากระชังสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะคะตัวละกิโลเลยนะคะนี่พี่น้องสวยมากเลยนะคะWhaaaaa